ให้กินขนมจังซั่นจังซี่เนาะก็ FC ฝั่งไทยใจดีหลายหลายพี่น้องพาน้องไปนําเพื่อไปให้เห็นเมืองไทยนะว่าเป็นจังไดเจริญซําใดเนาะเห็นคนผู้หนึ่งเนาะก็คือสาวปีใหม่พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆตัวทุกมุมโลกนะพี่น้องกราบสวัสดีอีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็มาพบกับบาล่าคนอินดีจากซองบาล่าคนอินดีคือเก่าพี่น้องมื้อนี้บ่าวสุกจะมาเล่าประวัติก่อนจะมาเป็นบาล่าคนอินดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ก่อนจะมาเป็นบาล่าคนอินดีและขอบคุณทุกขอบคุณคนอินดีในทุกวันนี้เนาะพี่น้องว่ามันเริ่มมาจากไซจังไดเนาะขอคิดในการเป็นบาล่าคนอินดีเนาะพี่น้องเนาะเหตุเกิดมาจากมาสุกเป็นคนเฮียนม.จบม.7เนาะพี่น้องหรือว่ามัธยมปลายแล้วก็เท่ากับม.6ของฝั่งไทยเนี่ยพี่น้องม.7แต่มาสุกบ่มีเงินเฮียนต่อพี่น้องบ่มีเงินเฮียนต่อแต่ถามว่าอยู่ลาวบ่มีเฮียนฟรีบ่กะบ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนบ่าวสุกเป็นคนอยากเขียนหลายหลายอยากเขียนแห้งแห้งพอเขียนจบมาบ่าวสุกกะบ่มีเงินเขียนต่อเนาะแล้วกะตอนเขียนจบแล้วกะจะกินไรพี่น้องแบบครอบครัวกะทุกข์ยากนะเฮากะบ่มีกระจิตกระใจอยากเขียนเนาะตอนนั้นเนาะย้อนว่าอีแม่กะบ่มีเงินส่งเสริมเนาะพี่น้องเนาะบ่าวสุกก็เลยตัดสินใจไปกรุงเทพพี่น้องไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเพราะว่าเอื่อยวันเนาะเอื่อยวันบ่าวสุกนี่แหละเอื่อยบ่าวสุกโอ้มันแดงไฟมันแดงไฟเอื่อยวันเอื่อยของบ่าวสุกนี่แหละพี่น้องส่วนไปเนาะส่วนให้ไปเฮ็ดงานเนาะว่าดีกว่าสิอยู่บ้านเนาะไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเป็นหยังบ่าวสุกก็เลยไปไทยตัดสินใจไปไทยพี่น้องที่แรกครับบ่าวสุกคิดว่าโอ้เมื่อกี้นี่หมดร้ายนะพี่น้องมาต่อหอดใจละไปไทยเนาะเกิดชวนไปไทยพี่น้องแล้วก็ที่แรกคำบ่าวสุกคิดว่าจะไปไทยไปหากรุงเทพไปหาเงิน1ปีแล้วมาเฮียนต่อเนาะพี่น้องไปหาเงิน1ปีแล้วมาเฮียนต่อบ่าวสุกก็เลยไปพี่น้องตัดสินใจไปขังทําอิฐเนาะไปไทยขังทําอิฐขังที่1นี่บ่าวสุกไปแบบผิดกฎหมายพี่น้องกะขอโทษได้หลายเด้อเพราะว่าไปด่วนนะพี่น้องบ่าวสุกบ่มีบัตรเอื้อยส่วนไปก็เลยบอกว่าไปบ่มีบัตรเด้นี่บ่ทันได้เฮ็ดบัตรก็เลยตัดสินใจไปพี่น้องไปแบบผิดกฎหมายที่ไปก็ไปกับพ่อน้องภูเขาพี่น้องเลยเพราะว่าเรามาบ้านมาส่งน้องภูเขาแหละแล้วก็เราก็สิกลับคืนเรามาแบบเราฝ่ากลับนะพี่น้องมามือ1 2มือเราก็ฝ่ากลับกะเวลาเด่งด่วนเนาะบัตรกับบ่ได้เฮ็ดอีหยังกับบ่ได้เฮ็ดพี่น้องตัดสินใจไปเลยเนาะเฮ็ดborder pass ผ่านแดน3มือไปเนาะพี่น้องก็ไปเลยจากไปฮอดกรุงเทพแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะไปอยู่น้ําเอื้อยเนาะไปอยู่ห้องเซาน้ําเอื้อยแล้วก็เริ่มเฮ็ดงานมือแรกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานมือแรกไปเฮ็ดงานตลาดเนาะเฮ็ดห้านขายน้ําพี่น้องขายน้ําปั่นแล้วก็ไปครั้งแรกเฮ็ดงานบ่เป็นพี่น้องกะเจ้านายกะล่าเอาด่าเอาด่าเอาด่าเอาเนาะบ่าวสุกกะเป็นคนแบบจักจังไดนะเซ่อๆซ่าๆเฮ็ดเวียกบ่เก่งเนาะลุงๆลืมๆเป็นคนแบบกะเวอกะเวเนาะพี่น้องเนาะจักสิว่าจังไดเจ้านายกะให้กะด่าเนาะพี่น้องเนาะมาหองกะเพราะว่าเมื่อก่อนหั่นไปเฮ็ดงานหั่นเฮ็ดงานนําคนฮู้จักของเอื้อยเนาะเป็นคนแบบเอื้อยหูจักคณะพี่น้องก็เลยไปเฮ็ดงานอยู่หันเขาต้องการอันนี้เขาต้องการคนงานเนาะบ่าวสุกก็เฮ็ดงานบ่เก่งบ่เป็นจะนายกะล่าพี่น้องมาฮอดห้องเอื้อยก็ได้อีกเพราะว่าเฮ็ดงานบ่เป็นเซ่อๆซ่าๆนะเอื้อยก็ว่าโอ้ตั้งใจเฮ็ดแน่ติมึงจะสั่นจะสิเนาะหลายๆอย่างบ่าวสุกก็ท้อได้พี่น้องท้อแนวบ่าวสุกเตกี้หันหน้าก็อายุ18ปีเองพี่น้องเอ้ยหายเนาะพี่น้องเนาะจะหน้าหายหลายกะ
ท่อก็ให้ก็เมื่อยเนาะพี่น้องก็มีมือหนึ่งเนาะก็ได้เข้าไป YouTube เนี่ยก็ไปเห็นคลิปของคนลาวเนาะคนลาวเขาเฮ็ด YouTube ที่ไหนพี่น้องก็ได้ว่าเออเขาเฮ็ดจังซี่เขาก็ได้เงินบ่วะก็เข้าไปเบิ่งพี่น้องเข้าเบิ่งก็เออก็มีความสุขดีเนาะเฮ็ด YouTube อยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านเนาะบ่ได้มาเฮ็ดงานคือเฮาจังซี่จังซั่นบ่าวสุขก็เริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่อง YouTube มาพี่น้องตลอดเวลา28วันที่ทำงานอยู่หั่นเนาะทำงานอยู่หม่องเอื้ออยู่หั่นน่ะก็เลยศึกษามาหลายมื้อหลายวันหลายอย่างหลายแบบมั่นใจพี่น้องว่าจะกลับบ้านมาเฮ็ด YouTube เนาะบาสุกก็เลยตัดสินใจย้อนความว่าอยากมาอยู่บ้านที่ใดก็เป็นขออ้างของบาสุกเองเนาะว่าอยากเฮ็ด YouTube เขาได้เงินได้จังซั่นจังซี่จังซั่นจังซี่ก็อ้างเนาะก็ได้บอกแม่ก็สิกลับบ้านเด้อแม่เด้อแม่เอาก็ว่ากลับก็กลับแล้วว่าแล้วก็บ่ห้ามนะอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากจังใดก็ได้จังใดจังใดก็ได้นะพี่น้องบาสุกก็ได้กลับพี่น้องกลับบ้านกลับมาบ้านปี2018เนาะมาสู่เริ่มกลับมาบ้านนะคะมาเฮ็ด YouTube พี่น้องเริ่มสร้างช่องแต่มันบ่เป็นคือบ่าวสุขคิดพี่น้องเอ้ยเริ่มสร้างช่องเป็นเวลาจักเดือนเนาะเกือบปีพี่น้องผู้ติดตามฮอด100คนบ่ถึง100สำนักพี่น้องเอ้ยประมาณ90กว่าคนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยความคิดความบังมันคือบ่เป็นคือเฮาคิดเนาะตอนคิดแล้วเฮาวาดฝันไว้ว่าเออสิมีคนเบิ่งคือเขาจังซั่นจังซี่เนาะกะบ่มีคนเบิ่งพี่น้องบาสุกกะท้อแล้วถึงมีคนด่าถึงมีคนเว้าให้จังซั่นจังซี่บ้าๆเนาะเวลาบาสุกถ่ายคลิปอีหยังนะพี่น้องบาสุกกะท้อทั้งครอบครัวบ่เข้าใจอีกและกะบาสุกใส่เวลาประมาณ1ปีพี่น้องเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ก็บ่สำเร็จพี่น้องเอ้ยบ่สำเร็จก็เลยตัดสินใจทำพาสปอร์ตขึ้นไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยอีกครั้งหนึ่งพี่น้องพอดีเป็นครั้งที่สองเนาะบาสุกก็ได้ไปเฮ็ดงานก็ตัดสินใจไปสู่งานอีกค่างานก็วันละ300พี่น้องครั้งที่สองเนี่ยก็ไปคนเดียวอีกได้พี่น้องไปคนเดียวไปมาบัดนี้มีวันหนึ่งพี่น้องYouTube มันแนะนำคลิปของบาสุกขึ้นไปในหน้าฟีดเนาะก็เริ่มมีคนมาเบิ่งมาเบิ่งหลายแต่ว่าบ่แม่นคลิปเกี่ยวกับบาสุกเองหรอกเป็นคลิปเกี่ยวกับไอ้บัวไล่เนาะไอ้บัวไล่เมืองคงเสดอนที่ใดเราแต่งงานแล้วก็เลยบาสุกก็เลยตัดคลิปเราแต่งงานเนี่ยแจ้งข่าวแบบเขียนเป็นตัวอักษรนะพี่น้องตัวหนังสือแจ้งข่าวไอ้บัวไล่แต่งงานเด้อกะคลิปประมาณ1นาทีพี่น้องมีคนมาเบิ่งประมาณ 300,000 วิวพี่น้องป๊าดก็เลยเฮ็ดให้ส่องบาสุกผ่านเนาะผู้ติดตามกับโซโมแล้วก็มันก็อนุมัติแล้วก็บาสุกใส่เวลาประมาณ3เดือนพี่น้องในการล่อพิ้นเนาะในการล่อพิ้น3เดือนเพราะว่าส่องมันผ่านแล้วมันก็อนุมัติแล้วก็มันก็ให้เฮ็ดเงินสางเงินนะพี่น้องสางเงินให้ฮอด10เหรียญบาสุกก็บ่ได้อัพคลิปหยังป๋ามันเลยเป็นเวลา3เดือนพอดีเงินมันผ่านบัดนี้พี่น้องเงินมันผ่าน10เหรียญน่ะมันก็ส่งพิ้นมาให้บาสุกบาสุกก็ทำงานอยู่ไทยเนี่ยฮับที่อยู่อยู่ไทยเนาะเพราะว่าตะกี้มันอยู่ลาวเขาบ่มั่นใจว่า YouTube เฮ็ดได้บ่จังซี่นะคนลาวส่วนใหญ่บาสุกก็ได้เฮ็ดงานอยู่ไทยตั้ง3เดือนพี่น้อง3เดือนตอนน่ะเงินเดือน300ต่อมื้อเนาะตกเดือนหนึ่งก็ประมาณ 6,000 กว่า 5-7,000 เนาะพี่น้องเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันบ่ได้นับเนาะพี่น้องเนาะก็300ตกอันนี้สิ้นเดือนมาแท้บ่มีเงินสิเก็บพี่น้องเลยแต่บ่มีเงินสิเก็บเงินสิกินเนาะเพราะว่าตอนนั้นนั้นทั้งค่าต่อพาสปอร์ตเนาะคนลาวทุกคนต้องไปต่อพาสปอร์ตพี่น้องเวลาไปทำงานอยู่ไทยนอกจากมีบัตรแรงงานเนาะแต่ว่าแบตแรงงานอีกถ้าสิเฮ็ดมันก็ต้องตัดสินใจดีๆนะเฮาสิออกงานก็ยากนะพี่น้องก็เลยบ่ฝากตัดสินใจเฮ็ด
งิน 6,000 พี่น้องเอ้ยเงินเดือน 6,000 ตอนนั้นไปเบิ่งคลิปเก่าก็ได้ที่ค่อยอัดระบายเนาะเงิน 6,000 จ่ายพาสปอร์ต 1,000 หรือ 5,000 กินยาประมาณ 1,500 2,000 หา 2,000 นี่แหละก็เบิดได้ประมาณยัง 2-3,000 เนาะแต่ก็ค่าเน็ตค่านำค่าไฟค่าได้หลายอย่างพี่น้องรวมๆแล้วเดือน 1,000 2,000 พี่น้องเอ้ยบ่มีแถบสิฝากให้อีเมลเนาะมามือนั้นเนาะก็มันส่งพิ้นมาให้พี่น้องหอดเถื่อนไปทำงานมือนะเพื่อให้โทรบอกว่าซุกซุกอันนี้มีเข้ามาส่งจดหมายอันนี้มึงไรเดอร์แมนอยู่บ่อันนี้นี่มาซุกก็ได้ว่ามันเป็นจังไรมันเป็นซ่องจังไรมันเขียนว่ากูเกิลเอียก็ได้ว่ามาซุกโดดดอโดดดองเนาะอยู่ที่ทำงานดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งบ่คิดว่ามันสิอันนี้เนาะบ่คิดว่ามันสิมาหอดมือนั้นเนาะที่บาซุกคิดไว้ฮะพอดีหลังจากนั้นบาซุกก็เริ่มต้นเฮ็ดคลิปมาเนาะพี่น้องบาซุกก็ตั้งใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปกะคนเบิ่งบ่ถึง50พี่น้องบ่ถึง50บาซุกก็เลยบอกลูกเนาะบอกลูกที่อยู่สหรัฐอเมริกาว่าลูกมันส่งอันนี้มาให้ร้านเด้อร้านเฮ็ดได้เด้อร้านสิเก็บเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์ไปเฮ็ด YouTube อยู่บ้านเด้อลูกนะครับว่าโอ้ดีใจน้ำร้านได้หลายเด้อพอดีบัดนี้มากกะได้หลายมือมากพี่น้องบ่าวซุกอดบ่ได้อดบ่ได้อีดีดอกก็เด้ขอเงินน้ำลุงลุงลุงร้านอยากเมื่ออยู่บ้านแห้งได้นี่ลุงซื้อโทรศัพท์ให้ร้านได้แน่ได้บ่พี่ดีลุงก็ซื้อให้พี่น้องลุงแล้วก็บอกว่าเอ้อคันร้านมันแน่ใจว่าเฮ็ดได้กะลุงก็สิซื้อให้ดอกว่าแต่ว่าร้านต้องเฮ็ดได้ได้ล่ะต้องเฮ็ดได้อีดีได้อย่ามาตัวลุงได้ดอกว่าเขาก็เลยว่าโอ้ยดีลุงร้านให้สัญญาว่าจังไรก็ต้องเฮ็ดให้ได้ลุงเอ้ยบาซุกตัดสินใจว่าให้หับปากลุงนะบ่อยากผิดสัญญาเราพอดีลุงก็ฝากเงินมาให้เนาะประมาณ 1,000 ลาพี่น้องบาซุกก็นำไปซื้อโทรศัพท์เนาะมือนะจำนวน 28,990 บาทเนาะประมาณ 29,000 บาทเออ 29,000 บาทเนาะพี่น้องซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่แพงหลายๆเนาะพี่น้องซึ่งเป็นหน่วยนี้แหละที่บาซุกซื้อเนาะแล้วก็กล่องมันก็ดีอีหยังก็ดีเนาะพี่น้องบาซุกก็เริ่มถ่ายพี่น้องเริ่มถ่ายที่แรกบาซุกก็ไปเล่นน้ำหมูเนาะน้ำหมูตอนบาซุกอยู่ฝั่งไทยนั่นแหละบาซุกก็ถ่ายไปเล่นน้ำหมูย่างเลาะแถวปากเกร็ดเนาะพี่น้องเพราะว่าบาซุกตอนอยู่ไทยบาซุกทำงานอยู่ปากเกร็ดเนาะพี่น้องซอยวัดกู่เนี่ยพี่น้องใกล้ๆท่าน้ำเนาะบาซุกก็ถ่ายไปได้ก็ถ่ายน้ำหมูถ่ายไปเล่นน้ำหมูถ่ายบล็อกตอกแตกจิงสันจิงสี่เว้ยเลยว่าอีหยังสำนะถ่ายไปเล่นฮันเดนนี่เนาะบาซุกก็ถ่ายแล้วก็อัพลงไปอัพลงไปอัพลงไปซื่อๆพี่น้องคนเบิ่งหูบ่ว่าเท่าไหร่10วิวพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งคลิปตอนมันเริ่มหูตอนมันเริ่มมียอดวิวเนาะคลิปก่อนบาซุกบาซุกจะขึ้นให้เบิ่งในแถวนี้ล่ะคันบาซุกหาเห็นเนาะก็บ่มีคนเบิ่งพี่น้องบาซุกก็เลยตัดสินใจมาบ้านพี่น้องตัดสินใจว่าสิเมื่อเฮ็ด YouTube จริงจังอันนี้แล้วเพราะว่าให้สัญญาไว้กับลูกเนาะบาซุกกะมาพี่น้องกะมาเริ่มเฮ็ดคลิปไปให้ไปหน้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พอดีคลิปตอนที่บาซุกถ่ายอยู่ไทยพี่น้องไทยเลาะเบิ่งถนนจังซั่นจังซี่เนาะก็มีคนไทยเขามาเบิ่งเนาะ FC ทางฝั่งไทยก็เขามาเบิ่งเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ให้มาให้กำลังใจเริ่มติดตามเนาะพี่น้องวิวบาซุกก็ขึ้นลักร้อยวิวเนาะพี่น้องลักร้อยวิวแล้วก็ใส่เวลาประมาณ1เดือนพี่น้อง1เดือนบาซุกอันนี้วิวขึ้นปังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคลิปตอนที่อยู่ไทยตอนที่เราประสบการณ์เงินเดือน 6,000 บาทพี่น้องขึ้นยอดวิวลักแสนพี่น้องป้าบาซุกอะดีใจเนาะเพราะว่ามันยอดวิวขึ้นลักแสนแล้วก็ผู้ติดตามก็ขึ้นนําหานะพี่น้องบาซุกก็ดีใจแห้งก็ถ่ายคลิปอื่นมันก็ยอดวิวดีขึ้นนําพี่น้องมีคลิปหนึ่งฮอดแสนคลิปหนึ่งมันก็ยอดวิวดีขึ้นตามกันเนาะพี่น้องแต่เวลาประมาณ1เดือนยอดวิวก็ 4-500 พี่น้องแล้วก็เฮ็ดมาเรื่อยๆพี่น้อง 3-4 เดือนก็ได้เจริญกับ2อื่นแน่ในการคลิปหลายๆอย่างแน่เนาะพี่น้องพอดียอดวิวก็ค่อยๆแตะพันพี่น้องถ
ถึงฮอด 1,000 วิวย่ำใดนี่บ่าวสุกดีใจแห้งๆพี่น้องมาบัดนี้ฮอดประมาณเดือน12ของปี2019เนาะถ่ายเดือนถ่ายปีบ่าวสุกก็ได้ไปกรุงเทพอีกครั้งพี่น้องโดยไปครั้งนี้บ่าวสุกไปเที่ยวเนาะไปเล่นน้ำเอื่อยแล้วก็พาน้องไปน้ำพี่น้องบ่าวสุกก็ไปเที่ยวไปเล่นแล้วก็พาน้องไปน้ำเพื่อไปให้เห็นเมืองไทยนะว่าเป็นจังไรเจริญซำใดเนาะกับไปน้ำน้องกับยอดวิวก็ขึ้นหลายหลายพี่น้องลักหมื่นวิวเกือบหอดแสนเนาะพี่น้องเนาะใช้เวลา15มื้อเนาะบ่าวสุกไปกรุงเทพไปแถวปากเกร็ดท่านพี่น้องก็เริ่มมีคนหัวจักมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะเริ่มมีคนหัวจักมาแล้วก็บ่าวสุกก็ได้สร้างช่องให้น้อยๆเนาะน้อยบ่าวลาวอินดีนะพี่น้องแต่ก็สร้างช่องให้เอวันเนาะสร้างช่องให้เอวัน22นี่พี่น้อง22เริ่มมี2บ่าวสุกบ่าวน้อยแล้วก็ช่องเอวันเนาะเสียงเพิ่นดีกองโป่งพี่น้องดีโป่งทางโป่งก็เป็นเวลา15มื้อบ่าวสุกก็กลับมาบ้านพี่น้องเพราะว่าไปแล้วมันก็ได้ใส่ค่าใส่จ่ายหลายนะพี่น้องมันบ่แม่นอันนี้เนาะมันเพื่อนของเช่าเขาซื้อหานะเอากับบ่มีก็มี FC ฟังไทยที่ใจดีหลายๆทานเนาะเพิ่นฝากเงินให้เพื่อเป็นค่ารถก็มีพี่น้องเพิ่นฝากเงินให้เฮ็ดเป็นค่ารถแล้วก็ให้กินขนมจังซั่นจังซี่เนาะก็ FC ฟังไทยใจดีหลายๆพี่น้องแต่ถ้ามาบ่าวสุกจะไปไทยอีกบ่หมดโควิดบ่าวสุกไปแน่นอนพี่น้องบ่าวสุกจะไปให้สัญญา 100% 1,000% พี่น้องบ่าวสุกจะพยายามฟังไทยอีกหลายๆเทื่อพี่น้องบ่าวสุกจะไปแน่นอนตอนนี้บ่าวสุกขอเก็บเงินก่อนเนาะก็ฝาก FC เบิ่งโฆษณาในเด้อบ่ได้ให้บ่าวสุกมีเงินเดือน YouTube เนาะพี่น้องบ่าวสุกก็จะเก็บเพื่อพาพ่อกับแม่ไปน้ำเนาะพี่น้องสุดนี้เนาะคันได้มีเงินหลายๆเนาะแล้วก็เริ่มมีช่องน้อยๆแล้วก็เอื้อยวันเนาะก็มาอยู่บ้านบัดนี้พี่น้องมาอยู่บ้านก็ถ่ายคลิปจังซั่นจังซี่วิวก็เริ่มขึ้นพี่น้องหลักพันขึ้น 2,000 บัดนี้บ่าวสุกก็เลยคิดเห็นเนาะคิดเห็นคนผู้หนึ่งเนาะก็คือสาวปีใหม่พี่น้องสาวปีใหม่เพิ่นก็ทำงานเนาะเพิ่นก็เงินเดือนน้อยแหละบ่าวสุกก็เลยส่วนมาเฮ็ด YouTube เนาะเพราะว่าตะกี้บ๊อบบี้ก็ถ่ายบ๊อบบี้คู่จอยจังซั่นจังซี่เนาะบ๊อบบี้ก็ดังหั่นนะบ่าวสุกก็เลยส่วนปีใหม่มาปีใหม่มาบ่มาบ่เฮ็ด YouTube ดีกว่าสิเฮ็ดงานอยู่หั่นหั่นนะบ่ได้เงินอีหยังหั่นนะบ่าวสุกก็เลยส่วนมาปีใหม่ก็ว่าจังซั่นจังซี่เนาะแบบเราจะมาอยู่แล้วแหละกาให้จังสันจังสีซื้อโทรศัพท์มาเออมึงลงทุนจังสีเด้อเดี๋ยวมึงมากูสีเฮ็ดให้ดอกหลายๆอย่างนะคะพอดีก็เริ่มปีใหม่มาพี่น้องก็เริ่มสร้างซองให้ปีใหม่เนาะปีใหม่กับบ๊อบบี้คำหนึ่งมาจากพี่น้องเลยสีเล่าแบบไว้เนาะเพราะว่ามันสีเงาเกินไปปีใหม่กับบ๊อบบี้เนาะพี่น้องแล้วก็เริ่มสร้างกับประมาณ1เดือนพี่น้องส่งปีใหม่กับผ่านโซโมกเนาะเพราะว่าตะกี้บ่าวสุกกับบ่ดังค่ะนะยอดซับบ่ทันถึง 20,000 สําพี่น้องเอ้ยจ้างให้ปีใหม่ก็ดันให้ FC มาติดตามบ่ปีกับปีใหม่เนาะก็หลายอย่างก็เริ่มมี2ปีใหม่พี่น้องพวกเฮาก็เลยลงคลิปจังซั่นจังซี่จังซั่นจังซี่ก็ซอยกันมาเนาะลงคลิปก็เริ่มมียอดวิวพี่น้องเอ้ยยอดวิวบัดนี้บ่าวสุกก็ได้เก็บมาบาสุกตอนนั้นคิดว่ายังคนเดียวเนาะก็คือไอดอลเนาะไอดอลที่บาสุกเป็นห่วงที่สุดเนาะเพราะว่าเราก็มีสางครอบครัวแล้วก็บ่มีเวียกเฮ็ดงานทําหั่นนะพี่น้องบาสุกว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้ไอดอลตั้งแต่หึงๆเนี่ยพี่น้องแต่ว่าบาสุกหั่นบ่มีเงินเนาะก็เลยบ่ได้ซื้อหั่นนะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันก็ราคาแพงความจริงหั่นซื้อราคาถูกๆมันก็ได้พี่น้องแต่ว่าบาสุกเลือกศึกษามาว่าให้ต้องมีกล้องดีๆงามๆมีการสั่นในตัวมีหลายๆอย่างตัดต่อไว้เนาะพี่น้องบ่าวสุกก็ได้เก็บเงินมาแล้วก็ได้ไปทุ่มซื้อให้แอดอนเนาะบางอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นได้พี่น้องก็เริ่มมี2ดอนบาล่าคนอินดีเนาะแล้วก็ก็น่าจะจบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยอดวิวแบบเป็นหน้าที่เป็นที่น่าพอใจหลายเนาะพี่น้องก็ขอบคุณ FC หลายๆเด้อที่แบบกดติดตามกดไลค์ให้ครอบครัวบ่าวสุกทั้งหาซองเนาะยอดวิวตอนนี้แตะหลักหมื่นเนี่ยพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อ
กสิมดเพียงสำนีเนาะพี่น้องตั้งแต่ตะกี้ฮอดปัจจุบันเนาะอาจจะบ่ละเอียดปานใดกาขอฝากคนที่อยากคิด YouTube เนาะพี่น้องเอ้ยกาให้สู้ๆเด้อสู้ๆแล้วก็อย่าสิไปหวังเงินอย่างเดียวพี่น้องแล้วก็อย่าหวังว่ามันสิง่ายคือคนอื่นนะเห็นคนอื่นเขาเฮ็ดมาฮอดจุดนี้คือบ่าวซุปนี่มันก็ต้องผ่านอดีตมาหลายอย่างเนาะว่าผ่านมาหยังมาแน่แล้วก็ทุกๆซ่องอันเด้อพี่น้องต้องมีอดีตที่แบบว่าอดีตที่แบบว่ายุ่งยากหลายก่อนจะมาประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮาบ่ฮู้คือกันว่า YouTube มันจะเป็นจังซี่ไปฮอดมื้อใดเนาะพี่น้องถ้าเกิดวันหนึ่ง YouTube ล่มเฮาก็น่าจะหันไปเฮ็ดทางใหม่เนาะอาชีพใหม่และหลายๆอย่างเนาะก็ฝากขอบคุณ FC บ่สุขุทุกคนเด้อสำหรับมื้อนี้บ่าวสุขก็สิขอโตมลาพาจากแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจเรื่องเล่าชีวิตอาจจะบ่ละเอียดปานใดเนาะการเฮ็ด YouTube กะก็อยากฝากบ่สุคนแหละให้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวสุขตลอดไปในเด้อสัญญาว่าจะเฮ็ดคลิปม่วนๆตอบสนอง FC ทุกๆท่านให้ได้รับชมตลอดไปเด้อพี่น้องบ่าวสุขจะบ่มีวันท้อวันถอยเนาะพี่น้องขอบใจบ่าวสุขทุกคนขอบคุณ FC ทางฝั่งไทยหลายๆเด้อแล้วก็ขอบคุณ FC ทั่วทุกมุมโลกเนาะล่าสุดกับแมน FC ทั้งอันนี้หิแหละทั้งไทยกับลาวเฮาหิแหละพี่น้องหลายๆก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องลาวไทยเฮาก็ฝากสู้ๆเด้อทุกๆสุขทุกคนที่เข้ามาเบิ่งประวัติความเป็นมาของมาลาวคนอินเดียกะสู้ๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็น YouTube คู่แข่งหลายเด้อเนาะพี่น้องเฮาต้องสู้อย่างเดียวเฮ็ดคลิปให้ม่วนหาบ่ซั่นเฮาจะตกต่ำพี่น้องนะครับเขาจะหัน FC จะหันไปเบิ่งช่องอื่นเนาะพี่น้องเนาะสู้ๆเด้อบ๊ายบายเด้อพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย